ที่ทางเป็นไปได้แล้วก็เลยบอกว่าก็ขออาจารย์เถอะแล้วก็ขอไปกับอาจารย์จงกุลแล้วเถอะก็บอกว่าใช่เขาก็บอกข้อมูลได้อ๋อเขากลับบ้านจริงๆข้อมูลกลับบ้านเรื่องเล็กน้อยเท่ากับเรื่องสภาวธรรมที่เขาพยายามจะให้เราเลยไม่ได้ครอบครองตัวเองได้ลุงก็บอกให้ตุ๊กว่ามาฝึกการเรียนรู้การใช้ชีวิตตุ๊กก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่เราก็ไม่ได้ทำร้ายเขาสังเกตไหมว่าเวลาอยู่ที่นั่นเวลาเราสร้างคุณค่าขึ้นมาด้วยตัวเองใช่ไหมการไปช่วยการอะไรเขาแล้วเราก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดมีใครที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของเราบางคนหรือมีใครที่พูดถึงคุณค่าเราไม่ดีบางคนเราจะเจ็บปวดเนี่ยพอเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นการทำให้เราเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะเข้าสู่ความจริงได้งงไหมอ๋อเข้าใจเพราะทั้งที่เราก็คิดครูบอกอาจารย์เดี๋ยวว่าก็เวลาไปทำงานก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนที่เขารู้สึกกับเราไม่ดีเนี่ยห้ามคิดอะไรด้วยสิใช่เนี่ยค่ะเนี่ยพอคิดอะไรก็แปลว่าอีกหน่อยเรื่องใหญ่วันนี้ก็จะคิดขนาดเรื่องเล็กแค่นี้ยังคิดเลยแล้วเราก็ต้องหาทางทำอะไรดีๆให้กับคนที่คิดบางทีหรือไม่เราก็เกลียดไปเลยทั้งที่เราก็ต้องหาของให้ทำอะไรที่ดีกว่าเดิมเพื่อให้เขารู้สึกกับเราดีพอเข้าใจไหมซึ่งมันทำให้เราต้องเหนื่อยกว่าปกติกับการใช้ชีวิตจริงๆพอเข้าใจไหมพอตอนเป็นคารวาสเราไม่ได้แคร์ใครแล้วเราทำให้ใครเราใครไม่สนก็ไม่เป็นไรพอแต่พอเป็นแม่ชีเนี่ยเราก็สร้างรูปแบบขึ้นมาเขาเรียกว่าสร้างแบบขึ้นมาในการที่จะตั้งใจทำอะไรเพื่อใครมันผิดวัตถุประสงค์การเป็นชีการเป็นชีเนี่ยมันมีแต่การป้องกันนึกออกไหมการป้องกันใจไม่ให้กวนกวายต่อความดำความขาวที่เกิดขึ้นบนผ้าขาวนี่ความเป็นชีวิตคิดแค่นี้การมาอยู่วัดเนี่ยเขามีวิธีเดียวคือการป้องกันความรู้สึกที่มีต่อการกระทบและไม่กระทบมีความสุขรับมือยังไงมีความทุกข์รับมือแบบไหนนึกออกไหมเขาไม่ได้ให้ไปแก้ไขว่าต้องไม่ทุกข์ไม่ได้ให้แก้ไขว่าต้องให้สุขแต่เขาอยากรู้ว่าตอนที่ทุกข์กับความทุกข์ตอนที่ทุกข์ตอนที่มีสุขกับความสุขเนี่ยรับมือแบบไหนโยมลองคิดดูดิโยมถวายข้าวพระมาเนี่ยหรือทำกับข้าวให้พระเนี่ยพระก็มีหน้าที่เดียวไปเรียนรู้ทางมาเพราะเรามีเวลาว่างกับใครว่าเวลาเราเกิดความรู้สึกอะไรรับมือแบบไหนรับมือแบบไหนเสร็จแล้วรีบกลับมาจำทางที่เราทำได้มาบอกคนที่เขาอุตส่าห์ทำกับข้าวถวายเราเห็นไหมดูดิเขาเลยว่าพระสงฆ์เนี่ยจำทางมาบอกไม่ได้เป็นผู้บอกทางเห็นไหมเราเลยมีเวลามากกว่าอื่นเพราะเราเป็นแม่ชีแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราสำคัญสุดคืออะไรเห็นไหมพยายามจำทางให้ได้มากที่สุดว่าทำไมทางนี้มืดก็คือเกิดความรู้สึกแย่ทำไมไม่ได้โทรศัพท์แล้วคือความรู้สึกไม่ดีเนี่ยพยายามจำทางว่ามืดแล้วคิดยังไงมืดแล้วคิดแบบไหนแล้วเวลาได้สิ่งที่ตอบสนองรับมือแบบไหนหรือเพลิดเพลินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากเร็วต้องรีบทำทางของตัวเองให้เกิดขึ้นให้ได้ต้องรีบทำมรรคให้เกิดขึ้นมันคือการรู้จักว่านี่คือทางนี่คือทางทางที่มืดคือทางทางที่สว่างคือทางมันคือการรู้จักทางว่าอะไรคือทางทุกอย่างที่เกิดในกายใจคือทางมันก็เลยเกิดขึ้นแต่เรามักจะอยากให้คนอื่นทำทางให้เราถ้าเขารู้สึกดีเราอยากไปเดินในทางเขาเราอยากทำให้ทุกทางที่เกิดขึ้นกับคนอื่นดีหมดเลยเห็นไหมแต่เราไม่อยากเห็นทางของเราเราอยากทำให้ทุกคนรู้สึกดีอยากทำให้ทุกคนพอใจแล้วก็อยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกรักเราแต่เราไม่รักเราทางมันเลยไม่เกิดขึ้นกับเราเตอเลยบอกว่างั้นคุณไม่เจอทางหรอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของคารวะข้างนอกคือเราก็ต้องทำแบบนี้พยายามทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขพยายามดูแลตัวเองให้ดีใช่ไหมแต่ไม่มีทางแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาเป็นใช้ชีวิตแบบนี้ในการเป็นแม่ชีอีกรอบหนึ่งมันก็เลยทำให้เตอรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนอกจากคุณยังคงใช้วิธีการเดิมในการคำทางเหมือนเดิมซึ่งมันไม่มีทางเจอทางได้นี่หรอไหมลองคิดดูเวลาเราอยู่ที่นี่ถ้าเราเรียนตามหน้ากระดานใช่ไหมโชคดีที่มีคนเรียนตามหน้ากระดานคือจะมาทำงานคอยที่จะดูแลเราเรื่องที่เป็นความรู้ลึกซึ้งแต่ตรงสภาวะธรรมเนี่ยมาเป็นคนดูแลเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะมันเป็นการดูแลที่ไม่เหมือนกันอาจารย์มหาจะตอบสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดพร้อมทั้งก็ไม่ได้เป็นสู่เอียกับเราเพราะว่าเวลาไปเทศที่ไหนโยมรู้ไหมว่ามันยากตรงที่ว่าเราไม่ยากแต่มหาได้ยากเพราะเราไม่เคยคุยกันว่าผมจะพูดเรื่องอะไรและอาจารย์มหาก็ไม่เคยเตรียมพร้อมว่า
แล้วอาจารย์มหาเนี่ยจะต้องเทศตอนไหนเราก็บอกว่าอาจารย์ขึ้นเทศเลยนะอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยมันเหมือนเห็นไหมมันเหมือนเต๋อหรือเต๋อมันเราก็ยังไม่แน่ใจเช้าวันนั้นใช่ไหมพ่อตาคิดดูตีห้าเนี่ยเขาจะต้องทําวัดใช่ไหมผมไม่ได้ลงทําวัดแต่ผมบอกให้พิษผมบอกให้โทรไปบอกว่ารับอรุณตอนตีห้าครึ่งให้หลวงพี่กอบเทศก็ทำวัดตีห้าครึ่งก็ดีทำวัดตีห้าครึ่งแต่ว่าหกโมงรับอรุณทำมารับอรุณครึ่งชั่วโมงบอกไปบอกตั้งแต่เช้าเลยว่าให้หลวงพี่ก๊อฟรับอรุณหลวงพี่ก๊อฟกำลังสวดมนต์อยู่ก็เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีตื่นเต้นจะพูดเรื่องอะไรพอหกโมงตรงผมก็สั่งต่อพิษไปบอกดิบอกจะมาหาแต่กระซิบจะมาหานะแต่ไอ้บ้านี่มันก็ไม่กระซิบจะมาหาไงเราก็รู้อยู่แล้วมันก็เลยบอกอาจารย์ครับจะมาลาบอกว่าให้อาจารย์เทศนะครับหลวงพี่ก๊อฟไม่ให้เทศหลวงพี่ก๊อฟอะไรวะเราภาษาอะไรจะได้คุยกับคุณเข้าใจไหมแล้วแกก็เดินกับเราก็เดินมาตอนที่เขารับอรุณเสร็จแล้วใช่ไหมแต่เราก็เห็นหน้าพี่ก๊อฟเนี่ยเหมือนเราภาษาเตียงแต่ว่าเขาจะไม่นี่มันเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมมันเป็นภาวะแล้วพอเราแล้วก็ฉันข้าวใช่ไหมช่วงเช้าแล้วพอเก้าโมงเราก็เทศมาบรรยายนะพอ9โมงถึงประมาณนัก10โมงครึ่งเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้หลวงพี่ก๊อฟเนี่ยเทศตอน10โมงครึ่งแล้วการพูดตอน10โมงครึ่งกับการพูดตอน6โมงมันจะไม่เหมือนกันตอน6โมงตรงมันเป็นการพูดและการเตรียมพร้อมมาอย่างดีซึ่งคนจะไม่มีทางได้กินใจหรือเป็นความรู้สึกจากใจแต่มันเป็นความรู้สึกจากการที่เขาฟังธรรมเรามา1ชั่วโมงครึ่งแล้วเขาเกิดอยากสละเรือเพราะเราพูดเรื่องเรือมันเห็นไหมไม่เหมือนกันนะแล้วเขาก็เลยแล้วพอเขาเริ่มเทศสองสามประโยคใช่ไหมพระอาจารย์ก็ออกข้างนอกเลยเพราะเดี๋ยวไม่ซึ้งเห็นหน้าเราแล้วอินไม่ลงกินข้าวไม่ลงก็เลยออกไปโดยไม่รู้หรอกว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรแต่ให้เขาเทศเราก็ออกไปนั่งฉันเบาหนี้คนเดียวจิบกาแฟคนมีคนที่ออกไปพอเห็นพระเวลานั่งข้างนอกอะโอ้โหมาเลยปาต๊อกมาเลยเอาบาวนี่มาถวายสตาร์บัคมาถวายโอเคเลยดีเลยแล้วก็ได้ยินแล้วว่ากันเทศอยู่ข้างในนะแล้วพอเสียงตรงๆใช่ไหมเราก็ขับเข้าไปปรับตัวใหม่ดูสิกวนไหมดูดีว่าทางเดียวกันไหมหลวงพ่อตัดคล้ายๆเลยนะพอปรับตัวใหม่ทุกคนมันมองหน้าเราหมดเลยเหมือนกับว่าเราทำอะไรผิดจริงๆหลวงพี่ก๊อฟร้องไห้ไปสามรอบแล้วน้ำตาไหลไปสามเราก็ติดบอกว่าเกินแตกเกินเราก็เลยงงว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดวะเราเดินเข้าไปในห้องบรรยายใช่ไหมแล้วทุกคนคือคอร์สเราเนี่ยมันต้องมีความสุขใช่ไหมแต่พอเราเดินเข้าไปทำไมทุกคนแบบหน้าเหมือนกับเพิ่งผ่านสงครามสงครามนาฏกรรมหนังเกาหลีมาหนังเกาหลีจริงไหมแล้วแกก็ประกาศชัดกาดชายว่าแกจะไม่อะไรนะกลับบ้านกับเบิร์นอะไรของแกนะนั่งพูดอยู่แป๊บเดียวเลยโอ้โหเกิดแม่มาโอ้โหนี่นั่งมาร้ายพ่อมามานั่งโหนั่งอย่างนี้เลยจะเอาลูกกูกลับแล้วนี่ดูดิจะเอาเนี่ยมันต้องถึงรูทีนที่แบบ 100% แล้วถึงจะเห็นตัวความต้องการนะถ้าภาวนาไม่ถึงขีดของรูทีนเนี่ยความต้องการมาไม่ได้แล้วที่เขาทางลัดคือเขามาทำให้สัมผัสตัวความต้องการจริงๆเต๋อไม่ได้คาดหวังตัวธรรมะเต๋อคาดหวังแค่การเปลี่ยนสถานที่จะช่วยได้แล้วก็รู้ว่าทางเดียวกันโดยหลวงพี่ก๊อฟมาแล้วหลวงพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นคนที่ครบเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามาที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเจาะว่ากูเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าใจนะถ้าหลวงพี่ก๊อฟหลวงพ่อหลวงก๊อฟไม่อยู่กับหลวงพ่อสมโนมานานถูกไหมถ้าหลวงพี่ก๊อฟเข้าใจธรรมะก็แปลว่าทางเดียวกับหลวงพ่อสุมาโนเห็นไหมทางเดียวกันที่รู้ว่าทางเดียวกันเพราะวันที่หลวงพ่อสุมาโนมานั่งนะหลวงตาไม่มามานั่งแล้วเต๋อเนี่ยเต๋อก็มานั่งนี้แล้วก็พระเจมแล้วก็ลูกศิษย์เต๋อมาเต็มมันก็คุยกลับไปกลับไปมานะเราก็สอนธรรมะลูกศิษย์เต๋อเขาก็รู้ว่ามันน่าจะทางเดียวกันเต๋อก็แนะนำแล้วให้นั่นเต๋อแนะนำพระเจมเสือแนะนำเสืออย่างเงี้ยเสือก็เราอุตส่าห์บอกเอ้าแนะนำเสือทางเสือก็นั่งเงียบ
หลวงพ่อสุขนก็เลยพูดอะไรนะพูดกับเสือว่าไงนะตอนที่คิดพอเราถามบอกว่าเต๋อช่วยเสือหน่อยสิว่าอะไรเงี้ยเสือแล้วคุณจะถามอะไรคุณก็นั่งนี้หลวงพ่อสุขนก็เลยหันไปคิดอยู่นั่นแหละอย่าไปคิดอย่าไปคิดนี่คือเสือก็จะคิดแล้ววันที่ไปเชียงรายไปกราบหลวงพ่อสุวรรณโนเนี่ยเสือเขาก็อยู่ออกมาคุยข้างนอกแล้วไปถึงก็กราบหลวงพ่อสุวรรณโนแล้วออกมาก็บอกเออเต๋อเดี๋ยวขอคุยหน่อยจะมาหาญาติจะได้คุยด้วยแก๊งแกก็มาเต็มเลยนะของเรามีแค่จำหาญาติกับสองคนเต๋อก็หันสอนทางเราอีฝั่งนี้ก็กันบ้านหน่อยพระอาจารย์ขอกันบ้านหน่อยอีฝั่งนี้ก็มาเต็มเลยนะอีฝั่งนี้ก็มาเต็มอีฝั่งนี้ขอกันบ้านแกเขาอยู่กับหลวงพ่อสุวรรณโนนะนวดกับหลวงพ่อสุวรรณโนอยู่คุยว่าไงนะหลวงพ่อสุวรรณโนว่าไงนะอ๋อหลวงพ่อแม่นวดนะแต่ว่าจะไปไหนอีกหลวงพ่อหลวงพ่อถามมาแล้วที่นี่เป็นไงบ้างมีการอ๋อตอนแรกหลวงพ่อเป็นไงบ้างก็อยู่สบายดีอยู่กันเป็นแบบเป็นครอบครัวแล้วพระอาจารย์อยู่เป็นแบบพี่น้องบางทีก็เป็นครูบาอาจารย์ก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพนะได้ก็มีความสุขดีเป็นหลวงพ่อว่าแล้วจะไปไหนอีกพูดแล้วแล้วจะไปไหนย้ำสามครั้งนะครับหลวงพ่อสุวรรณโนก็ไปยังไม่น่าครับถ้าตอนนั้นท่านสดเลยตาใสเป็นสีฟ้าแล้วถ้าตอนที่ท่านไม่สดในตาแล้วเลยใช่ไหมถ้าตาสีฟ้าใสแล้วโอ้โหสุขภาพใช่ไหมหลวงพ่อตาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็น่าจะเรียนรู้ตัวเองได้แม่ชีก็ต้องคิดถึงบ้านมากๆถ้าเราคิดถึงบ้านมากเราก็จะเห็นว่าเราคิดถึงบ้านมากถ้าเราไปห้ามการคิดถึงบ้านมากเราจะไปเห็นการห้ามซึ่งไม่ดีถ้าเราไปห้ามเราก็จะมีแต่การห้ามการคิดถึงบ้านการคิดถึงบ้านมากๆจะทำให้เราจำสภาวะการคิดถึงบ้านได้มากๆนี่ถ้าเราพยายามคิดไม่คิดถึงบ้านเดินแล้วไม่พยายามคิดถึงบ้านถูกไหมหรือไม่พยายามคิดถึงใครเราจะจำแต่สภาวะที่เราเข้าไปไม่ชอบสภาวะที่คิดถึงบ้านการเข้าไปไม่ชอบสภาวะที่คิดถึงบ้านไม่ถูกการคิดถึงบ้านไม่ได้ผิดแต่การไม่ชอบผิดการเข้าไปเห็นทำให้จิตได้มีโอกาสได้จำสภาวะที่คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านได้บ่อยนึกออกไหมอันนี้ต้องพยายามอย่ามันต้องไม่มีอะไรตราบใดที่มันมีอะไรต้องทำให้มันล้มลงตุ๊กตาเราจะขึ้นตุ๊กตาล้มลุกเนาะตุ๊กตาเรามันจะตั้งขึ้นมาได้เองงงไหมต้องทำให้มันล้มลงไปของเขาเนี่ยมันล้มต้องทำให้เขาตั้งของเราเนี่ยมันตั้งขึ้นมาต้องทำให้เขาล้มเหมือนพ่อตาคงไหมไม่เก็ตคือบางทีเขาจะรู้สึกอะไรได้ง่ายนึกออกไหมคิดอะไรได้ง่ายตอนที่ตั้งต้องทำให้ล้มต้องทำให้ไม่คิดบางทีเขาขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรนะแต่มันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาต้องล้มให้ได้ล้มจังหวะนี้ให้ได้ทำยังไง